วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่6มีนาคมนะครับผมยังมึนๆอยู่เลยเมื่อคืนนี้ดูบอลดึกนะแต่มันเป็นบอลที่แบบโหถ้าใครไม่ดูนี่คงเสียดายตายเลยนะครับเป็นเกมแดงเดือดนัดประวัติศาสตร์จริงๆผมคิดว่าเราคงไม่ได้เห็นแดงเดือดที่ไหนเป็นแบบเมื่อคืนนี้อีกแล้วนะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับลิเวอร์พูลถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด7ประตูต่อ0ใครจะไปคิดว่าแมนยูจะแพ้7-0แล้วไม่ใช่แมนยูยุคที่อ่อนด้วยนะเป็นแมนยูยุคที่กำลังขึ้นเลยนะครับใครจะไปเชื่อว่าแมนยูจะแพ้7-0แล้วไม่ใช่แมนยูที่ชุดที่อ่อนด้วยนะเป็นแมนยูของเอริกเทนฮากซึ่งกำลังยกระดับขึ้นมาเพิ่งจะคว้าแชมป์คาราบาวครับนะครับลุ้น4แชมป์แต่เมื่อคืนนี้ไปแพ้ที่แอนฟิลด์7-0เป็นการแพ้ยับเยินที่สุดของแมนยูในรอบ92ปีนะครับจริงๆผมว่าเราไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้อีกแล้ว92ปีมีสักทีหนึ่งคิดดูเหอะนะคือแมนยูเนี่ยในประวัติศาสตร์สโมสรเขาเลยเนี่ยเคยแพ้7-0แค่4ครั้งเมื่อคืนนี้เป็นครั้งที่4นะครับช่วยชีวิตเราไม่ได้เห็นแบบนี้อีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดว่าแมนยูเมื่อคืนนี้เสีย6ประตูในครึ่งหลังเสีย6ประตูในครึ่งหลังท่านผู้ชมครับคิดดูเหอะผมเองยังไม่อยากจะเชื่อสายตาคือผมไม่ได้อะไรผมดูเอามันมาเฮ้ยแต่ทีมของเอริกเทนฮากโดนยิง6ลูกในครึ่งหลังเป็นไปได้ยังไงแล้วครึ่งแรกในเกมมันสูสีเลยโอเคว่าลิเวอร์พูลเปิดขึ้นมานี่ไล่เพรสน่าดูลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ออกสตาร์ทดีมากนะครับไล่เพรสใส่แมนยูนะทีมก็ฟูลทีมนะจอร์แดนเทนเดอร์สันฟาบินโญฮาวิเอเรียตลงกองกลางนะครับกองหลังก็มีอีบูโคนาเต้กองหน้าก็โอ้ยกักโบนูนเยสโมซาร่าตัวสดลงมาเพียบผสมตัวเก่าพอดีนะครับลิเวอร์พูลไล่เพรสแต่ว่าลิเวอร์พูลก็คือบางจังหวะนี่ผมว่าเร่งเร็วเกินไปนะพยายามออกบอลเร็วเพื่อกดดันแมนยูแมนยูเขาก็ใช้ความแน่นอนนะครับใช้ทีมเวิร์คพยายามเก็บบอลเอาชัวร์นะครับยังนิ่งถือว่าโดนเพรสมาก็ยังนิ่งในครึ่งแรกนะครับ20นาทีแรกเนี่ยลิเวอร์พูลบุกเยอะแต่หาจังหวะจบดีๆไม่ได้นะตั้งแต่นาที24เป็นต้นไปเนี่ยแมนยูเริ่มจะตั้งเกมได้แล้วอันตรายมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันโตนี่เนี่ยได้ยิงไกลยิงไกลช่วงต้นเกมลูกหนึ่งอาริสงปัดนะครับหลังจากนั้นบรูโน่เฟรนันเดสพุ่งหม่งลูกเปิดของอันโตนี่เฉียดเสาไปนิดเดียวเองคือลูกนั้นโอ้โหผมว่าลูกมงบรูโน่เนี่ยแฟนหงเสียวเลยมันเฉียดเสาออกไปนิดเดียวเองนะครับแล้วจังหวะต่อมาแค่นาทีเดียวลูกชอเปิดให้มาคัสแรชเฟิร์ดได้ยิงแบบเหน่งๆโล่งๆเลยแต่ยิงเบาเกินไปนะเข้ามืออาริสงแรชเฟิร์ดเมื่อคืนนี้ถูกโยกจากซ้ายไปเล่นตรงกลางนะครับซึ่งผมก็สงสัยว่าเฮ้ยเอริกเทนฮากทำไมวางแผนแบบนี้ปกติที่ผ่านมาส่วนใหญ่แรชเฟิร์ดเล่นทางฝั่งซ้ายแล้วก็ตัดเข้ากลางนะครับอยู่ซ้ายก่อนแล้วตัดเข้ากลางเป็นลูกถนัดแต่เมื่อคืนนี้ค่อนข้างจะอยู่ตรงกลางมากเลยแล้วบรูโน่เนี่ยมาลุยทางซ้ายมือผมว่าเอริกเทนฮากอาจจะคิดเยอะไปหน่อยเพราะอาจจะคิดว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลน่าอาจจะวางแผนมาดักแรชเฟิร์ดนะถ้าเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยลิเวอร์พูลอาจจะเตรียมแผนมารับมือไว้แล้วเพราะฉะนั้นเขาปรับแรชเฟิร์ดไปยืนตรงกลางปรากฏไม่ได้ผลนะครับบทบาทค่อนข้างจะน้อยโอเคครึ่งแรกเนี่ยมีจังหวะลูกหนึ่งจากไอ้ลูกที่ยิงเบาแล้วเข้ามืออลิสงนะครับแต่ก็เป็นโอกาสแค่ครั้งเดียวของมาคัสแรชเฟิร์ดในครึ่งแรกนะลิเวอร์พูลเนี่ยก็พยายามจะเร่งเร็วนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือบางทีเร็วเกินไปเยอร์เกนคล็อปกระตุ้นลูกทีมตลอดเฮ้ยให้เล่นให้เร็วเพราะถ้าลิเวอร์พูลช้าลงเมื่อไหร่เนี่ยเสียเปรียบแมนยูนะครับเสียเปรียบแมนยูคล็อปก็รู้แล้วพยายามเร่งนะจนกระทั่งช่วงท้ายของครึ่งแรกนาที42แมนยูยิงเข้าไปก่อนนะครับคาเซมิโร่มงฟรีคิกจากการเปิดของบรูโน่มงเข้าไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ประตูเพราะล้ำหน้านะล้ำหน้าก่อนหลังจากนั้นนาทีต่อมาลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายได้ประตูจากที่เกือบจะเสียนะครับลิเวอร์พูลพลิกขึ้นมายิงประตูขึ้นนำ 1-0 นะครับจากโคดี้กัคโปเป็นจังหวะที่ผมว่าเกมรับแมนยูผิดพลาดด้วยส่วนหนึ่งคือดีโก้ดาโล่แบ็คขวาเนี่ยขึ้นไปไล่ประกบแอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับ
แต่เอาไม่อยู่นะครับโรโบแทงบอลทะลุช่องเปิดทะลุช่องเลยเป็นลูกเปิดที่โอ้โหยอดเยี่ยมแทงทะลุช่องนะครับให้โคดิกักโปเนี่ยสอดเข้ามารับบอลแล้วก็แตะหลบราเฟลวารานยิงปุ้งเดียวเสียบเสาไกลสวยงามลิเวอร์พูลนำ 1-0 นะครับลิเวอร์พูลยิงเข้ากรอบลูกแรกได้ประตูขึ้นนำทันทีแมนยูเสียนะครับดาโล่ขึ้นไปไล่สูงแล้วเฟร็ดคุมพื้นที่ข้างหลังเนี่ยหลวมเกินไปนะครับหลวมเกินไปเปิดพื้นที่ให้แบบโล่งเลยนะเรียบร้อยนะครับครึ่งแรก 1-0 ลิเวอร์พูลนำก็จริงแต่เกมถือว่ารวมๆแล้วยังสูสีใครจะไปคิดว่าครึ่งหลังนี่จะโอ้โหถล่มทลายขนาดนั้นนะแต่มันก็เริ่มจากช่วงต้นเกมเมื่อคืนนี้มันตัดสินภายใน10นาทีแรกของครึ่งหลังนะครับ10นาทีแรกของครึ่งหลังลิเวอร์พูลทำเพิ่มอีก2ลูกครึ่งหลังลงมาแค่88วินาทีนะครับดาร์วินนูนเยสมงเข้าไปเป็น 2-0 ลุคชอส่งบอลพลาดโดนลิเวอร์พูลเพรสครึ่งหลังลิเวอร์พูลเพรสดีมากๆเลยกดดันแนวรับแนวรับแมนยูจนขึ้นบอลไม่ได้นะครับผิดพลาดเยอะนะพยายามต่อบอลจากหลังขึ้นมาแต่โดนลิเวอร์พูลเพรสนะครับลูก 2-0 นี่ลูกชอส่งพลาดลิเวอร์พูลสวนกลับไปจบที่หัวของดาวิดนูนเยสมงเข้าไปจากนั้นนาทีที่50ลิเวอร์พูลได้ลูก3จากโคดิกักโปนะครับก็เป็นจังหวะสวนกลับเร็วโมซาร่าไหลให้นะครับกักโปนี่ชิปแบบนิ่มๆเหนือชั้นมากแมนยูเจอเข้าไป 3-0 ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังรวนทันทีตั้งเกมไม่ได้เลยนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลนี่คึกไล่เพรสอยู่เลยนะเมื่อคืนนี้นะครึ่งหลังนี่คือเพรสจนแมนยูทำอะไรไม่ได้เลยแล้วแมนยูเองก็เสียสมาธิชัดเจนนะครับเอริกเทนฮากนี่ยืนโมโหมากหน้ายักอยู่ข้างสนามเทนฮากนี่คือโกรธมากเลยคือถ้าไฟลุกเป็นโกสไรเดอร์ได้ลุกไปแล้วลุกท่วมหัวไปแล้วคือสีหน้านี่คือออกเลยนะเสียสมาธินะครับลิเวอร์พูลเนี่ยพอขึ้นนำ 3-0 ก็ติดเครื่องนะครับแมนยูปั่นป่วนไปหมดเลยนะนาที66ลิเวอร์พูลได้ลูกที่4จากโมซาร่าจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วนะครับดูนเยสเปิดให้โมบอลเล่ตามน้ำปุ้งเสียบผ่าน 4-0 ลิเวอร์พูลยิงเข้ากรอบ4ครั้งได้4ประตูนี่คือความเฉียบขาดนะครับยิงเข้ากรอบ4ครั้งได้4ลูกนะโมซาร่าทำสถิตินะครับเป็นนักเตะเลี้ยวภูที่ยิงประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีก129ประตูนะครับทำลายสถิติของร็อบบี้ฟาวเลอร์นะแล้วก็เป็นนักเตะหงแดงคนแรกที่ยิงแมนยูได้5นัดติดต่อกันนะครับพอ 4-0 แล้วเกมมันก็ไหลนะครับแมนยูพยายามจะบุกขึ้นมานะมาคัสแรชเฟิร์ดกระชากหนีอาริซงไปลูกหนึ่งแต่มุมมันแคบยิงชนเสานะครับเลี้ยวภูมาได้ลูก5นาที75นะครับจากดาวิดนูนเยสมงเข้าไปจากการเปิดของจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะ 5-0 เดอะคอปคึกกันใหญ่เลย5ลูกแล้วเว้ยเฮ้ยเหมือนกับฤดูกาลที่แล้ว5ลูกแต่มันไม่จบแค่นั้นนะครับช่วงท้ายเกมลิเวอร์พูลยิงเพิ่มได้อีก2ประตูนะครับโมซาร่ายิง 6-0 นาที83กองหลังแมนยูพยายามเตะสกัดออกมาแต่ว่าเตะไม่พ้นนะครับโดนโมกระทุ้งปุ้งเดียวเข้าไปเป็น 6-0จากนั้นมาได้ลูกที่7นาที88นะครับจากโรเบโต้ฟิมิโน่เดอะคอปเชียร์กันดังลั่นสนามเลยบ๊อบบี้ฟิมิโน่ถูกเปลี่ยนตัวลงมานะครับในช่วงท้ายเกมนาที78ลงมาพร้อมกับสเตฟานบาเชติชดิโกโชต้าแล้วก็เจมส์มิลเนอร์ลิเวอร์พูลเปลี่ยนทีเดียว4คนในช่วงท้ายเกมฟิมิโน่ลงมายิง 7-0 จากการเปิดของโมซาร่ายิงลอดขาดาวิดเดเคียเข้าไปคือถึงจุดนั้นเนี่ยแมนยูหมดเส้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสมาธิไม่เหลือแล้วนะบุกไม่ขึ้นแล้วเกมรับก็คือมันไม่ใช่เกมรับของแมนยูที่เราเคยเห็นนะหลุดแบบกระจุยกระจายนะครับลิเวอร์พูลถล่มไป 7-0 หงแดงชนะแมนยูเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเป็นเกมที่เหลือเชื่ออย่างที่บอกแล้วหลังจากจบเกมกุนซือเอริกเทนฮากให้สัมภาษณ์นะครับเขาพูดตรงๆตามสไตล์ของเอริกโกรธมากโกรธลูกทีมมากในส่วนของฟอร์มการเล่นเนี่ยแย่ที่สุดเลย
ย่ำแย่เลวร้ายเอริกก็พูดตามตรงนะครับแต่ที่เขาผิดหวังที่สุดก็คือลูกทีมเนี่ยถอดใจคือไม่เอาเลยไอ้ช่วงที่โดนนำ 3-0 เนี่ยคือไม่เอานะครับเอริกบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันถือว่าไม่เป็นมืออาชีพเลยไม่เป็นมืออาชีพคือทิ้งเกมแล้วคือต่างคนต่างเล่นอะไรประมาณเนี้ยตัวใครตัวมันไม่ช่วยกันนะครับเอริกบอกเฮ้ยที่สอนมามันไม่ใช่อย่างนี้เลยนะถ้าท่านชมจำได้เนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังว่าเทนฮากเนี่ยจะเน้นปรัชญาในการเล่นว่าคือทุกคนนี่ต้องช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสนามนะครับต้องเล่นตามแท็กติกต้องเล่นอย่างมีวินัยแต่ครึ่งหลังเมื่อคืนนี้มันทุกอย่างที่ซ้อมกันมาเนี่ยมันหายไปหมดเลยไม่เหลือเลยนะครับหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่เทนฮากก็พยายามจะบอกลูกทีมว่าเอ้ยด่าไปแล้วก็ต้องมาปลอบมันประมาณว่าเฮ้ยมันผ่านไปแล้วมันเป็นแค่เกมเดียวนะเอาใหม่นัดหน้าเอาใหม่มาตั้งหลักรีเซ็ตกันใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับมันก็ต้องอย่างนี้นะมันก็เป็นวันที่เลวร้ายซึ่งเกิดขึ้นได้ในชีวิตอ่ะท่านผู้ชมครับบางวันนี่คือทำอะไรนี่มันผิดพลาดไปหมดนะคือประมาณวันซวยอะไรเงี้ยนะซึ่งแมนยูก็เมื่อคืนนี่ประมาณนั้นเลยนะครึ่งหลังนี่คือโอ้โหฝันร้ายอย่างแท้จริงเป็นครึ่งที่แบบผมว่าทุกคนก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วนะครับและส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือลิเวอร์พูลทำให้มันเกิดขึ้นครึ่งหลังนี่เยอร์เกนคล็อปปรับเกมใหม่ยังเร่งเกมเร็วก็จริงแต่ว่าเน้นจ่ายบอลให้มันชัวร์ให้มันแน่นอนไม่ใช่แบบเฮ้ยหล่นแล้วรีบออกบอลอะไรเงี้ยแล้วมันก็สเปะสปะเหมือนกับบางช่วงในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังก็ปรับใหม่ทั้งแม่นทั้งคมแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมาเป็นชุดเลย คือในฤดูกาลนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นฟอร์มแบบนี้ของลิเวอร์พูลนะที่เล่นๆมาเนี่ยไม่ได้อย่างนี้นะครับลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้คือลิเวอร์พูลที่แท้จริงเยอร์เกนคล็อปก็บอกเนี่ยนะครับบอกเอ้ยลิเวอร์พูลที่แท้จริงกลับมาแล้วเมื่อคืนนี้นะครับทั้งเล่นดีแล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีนะครับเล่นดีตั้งแต่ต้นจนจบเลยชมแอนดี้โรเบอร์สันว่าสุดยอดชมแนวรุกว่าคมกริบทุกคนนะครับลิเวอร์พูลชนะนัดนี้นะครับอันดับขึ้นไปอยู่ที่5ทะลุขึ้นมาที่5ตามที่4ท็อตแนมฮอตสเปอร์แค่3คะแนนลิเวอร์พูลแข่งน้อยกว่า1นัดด้วยนะครับโอกาสติดท็อป4ตอนนี้สดใสเปิดกว้างแต่ลิเวอร์พูลยังต้องสม่ำเสมอที่สำคัญที่สุดคือต้องสม่ำเสมอต้องรักษาฟอร์มแบบนี้ให้มันต่อเนื่องเพราะว่าช่วงปลายฤดูกาลเนี่ย13นัดที่เหลือมันยังหนักอยู่นะครับมีหลายเกมที่หูสาหัสต้องไปเยือนแมนซิตี้อย่างนี้ต้องไปเยือนเชลซีต้องเล่นกับอาร์เซนอลอะไรเงี้ยนะลิเวอร์พูลต้องท็อปฟอร์มต้องเอาฟอร์มจากไอ้นัดที่ถล่มแมนยู7ลูกเนี่ยนะพกติดตัวไปให้มันตลอดนะต้องเป็นลิเวอร์พูลอย่างวันที่ถล่มแมนยูอย่างต่อเนื่องนะครับจะดีเป็นพักๆไม่ได้นะครับต้องสม่ำเสมอตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะโอเคอีกคู่หนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอกับเอเวอร์ตันไป2ประตูต่อ2เอเวอร์ตันก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะพูดถึงลิเวอร์พูลแล้วก็คือผมเห็นข่าวโรเบโต้ฟิมิโน่แล้วก็ใจหายเหมือนกันบ๊อบบี้ฟิมิโน่เนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลมา8ปีนะครับเขารักลิเวอร์พูลมากแต่ว่าจบฤดูกาลนี้มันก็ถึงเวลาต้องจากกันบ๊อบบี้ฟิมิโน่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญารอเป็นฟรีเอเจนต์นะครับย้ายทีมแบบฟรีๆนะซึ่งทุกคนเข้าใจเขาเลยเดอะคล็อปเข้าใจนะครับไม่มีใครว่าบ๊อบบี้ฟิมิโน่เลยคล็อปก็เข้าใจคือฟิมิโน่เนี่ยอายุ31แล้วไงเขาก็อยากลงเล่นอย่างสม่ำเสมอครับถ้าอยู่ต่อก็นานๆลงทีอะไรเงี้ยแล้วลงก็อาจจะลง15นาทีสุดท้ายมันไม่ได้เป็นผลดีกับอาชีพเขาเพราะฉะนั้นคนเรามันก็ต้องนึกถึงตัวเองบ้างเนาะรักลิเวอร์พูลก็จริงแต่เขาอยากลงเพราะว่าวัยเนี่ยมันเหลือเวลาอีกไม่เยอะนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแต่ฟิมิโน่ก็ย้ำว่าเฮ้ยเขาจะไม่เจรจากับทีมไหนทั้งนั้นจนกว่าจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลจริงๆจนกว่าจะจบฤดูกาลนี้อะไรเงี้ยถึงจะเริ่มคุยกับทีมใหม่ตัวเอเย่นคือโรเจอร์วิทมันเอเย่นของฟิมิโน่บอกไม่เคยเห็นนักเตะอาชีพคนไหนคิดแบบนี้คือพอคุยกันรู้เรื่องว่าเฮ้ยตกลงไม่ต่อสัญญานะเขาก็เริ่มเปิดรับข้อเสนอแล้วถูกป่ะ
ขาก็เปิดกว้างบอกว่าไม่ผิดนี่ถูกไหมลิเวอร์พูลก็ไม่ว่าอะไรคือถ้าบ๊อบบี้จะคุยกับทีมอื่นอะไรเงี้ยไม่ว่าหรอกนะแต่นี่ก็คือฟิมิโน่นั้นให้เกียรติสโมสรมากเลยรักลิเวอร์พูลมากอยู่จนถึงนาทีสุดท้ายแล้วพยายามเล่นให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่บ๊อบบี้ลงมายิงแมนยูเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลนี่ก็ดีใจมากเลยนะขนาดยิง 7-0 แล้วดีใจยังกันยัง 0-0 นะเออเพราะว่าทุกคนนี่คือรักฟิมิโน่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นฮีโร่นะโอเคผ่านไปนะครับแฟนแมนยูไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่ามันเรื่องแบบนี้มันคือเนาะ92ปีจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งนะครับแล้วมันก็โอเคก็ต้องไปคุยกันเคลียร์กันแล้วก็จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองรีเซ็ตใหม่อย่างที่เทนฮากบอกนะครับโอเคพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ